ในโซเชียลมีเดียเขากำลังแชร์ต่อภาพของผู้ชายและผู้หญิงผู้ชาย3คนและผู้หญิงอีก1คนใช่แชร์กันว่อนเลยใช่แล้วแล้วก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่กระเพื่อมกันอยู่พอสมควรถูกถอดรหัสเยอะอีกแล้วว่ามีนัยยะอะไรยังไงจุดเริ่มต้นของภาพนี้มาจาก Facebook ของคนคนหนึ่งขอปิดชื่อไว้ก่อนใช่ค่ะเราพอรู้แล้วเจ้าของ Facebook เป็นใครแต่ขอปิดไว้ก่อนจุดเริ่มต้นเริ่มจากช่วงหัวค่ำของวันจันทร์ที่3กันยายนที่ผ่านมาค่ะ Facebook ของคนคนหนึ่งได้โพสต์ภาพผู้ชาย3คนกับผู้หญิงอีก1คนในภาพนั้นมี4บุคคลไปดูภาพกันก่อนฮะคุ้นๆกันค่ะไปดูนะซ้ายสุดก็คือผู้ชายคนเดิมคนแดนไกลคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกถัดมาเป็นสุภาพสตรีอดีตนายกเช่นเดียวกันเป็นน้องสาวค่ะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะถัดมาก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีไปอยู่ณที่เดียวกันเป็นน้องเขยของคุณทักษิณค่ะส่วนผู้ชายที่ยืนอยู่ขวาสุดของภาพมีการเบลอหน้าเอาไว้ค่ะผมก็พอจะรู้แล้วผู้ชายที่ถูกเบลอหน้าเป็นใครผู้ชายคนที่3ในภาพเป็นใครแต่ว่าก็ขอข้ามไปก่อนก็แล้วกันนะเพื่อสวัสดิภาพเพื่อความสงบเรียบร้อยเพื่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและตัวเราเห็นแค่3ภาพก็พอนะครับเอาเป็นว่าภาพนี้สร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองเป็นที่พูดถึงเยอะพอสมควรใต้ภาพมีคำบรรยายว่า3นายกจากฮ่องกงบินมาดูไบสั้นสามนายกจากฮ่องกงบินมาดูไบตอนนี้3นายกมาทานอาหารจีนที่ร้านเป็นภาษาอังกฤษออกเสียงถ้าผิดโปรดให้อภัยที่ร้านดินไตฟุงในห้าง Mall of Emirates ดูไบสรุปอยู่ดูไบด้วยกัน3นายกจากฮ่องกงบินมาดูไบตอนนี้3นายกมาทานอาหารจีนที่ร้านดินไตฟุงในห้าง Mall of Emirates ดูไบอยู่ดูไบคำถามก็คือคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์น้องเขยคุณทักษิณไปหาเขาเรียกว่าพี่เมียหรือพี่เขยนะพี่เขยเพราะน้องสาวใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวอ๋อไปหาคุณทักษิณไปหาคุณทักษิณดีกว่าง่ายๆลำดับยาวภาษาไทยไม่ค่อยถูกแม่เอาไปหาคุณทักษิณที่ดูไบภาษาคนที่ไม่คุ้นกับคำว่าเขยกับคำว่าสะใภ้ครอบครัวคุณไม่มีเขยไม่มีสะใภ้หรือยังไงฮะแย่จังเลยครอบครัวคุณเนี่ยแม่เอากันอย่างนี้ชายจืดชายจืดคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์หรือสมชายวงศ์สวัสดิ์สามีของคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์สามีของเจ๊แดงน้องเขยของคุณทักษิณไปหาพี่ปัญญาที่ดูไบคำถามก็คือไปคุยอะไรกันนั่นสิแค่ไปกินอาหารจีนไม่ใช่ในทางการเมืองช่วงเวลานี้เขาเรียกว่าหน้าข้าวหน้าเล่าอ๋อทุกอย่างมีนัยยะหมดนะเขาเรียกว่าจังหวะทีได้ทีเสียวในทางการเมืองค่ะทุกย่างก้าวของทุกเพลย์เมเกอร์ย่อมมีนัยยะทั้งสิ้นค่ะถูกไหมแต่เขาจะบ่อยหรือไม่บ่อยอยู่คุณทักษิณก็ควงแขนคุณยิ่งรักชกไปชกมาจีนฮ่องกงนี่บ่อยและจงใจให้เป็นข่าวมีนัยยะอยู่ๆก็มาโผล่ที่เมืองจีนและต่อด้วยฮ่องกงก่อนกลับดูไบก็มีนัยยะไปเมืองจีนทำไมมีคนไปดักเวียนรอกันเยอะแยะไปหมดนะครับค่ะอยู่ๆชายจืดบินไปดูไบไปกินอาหารจีนเจ๊แดงเจ้าแม่พระไทยเจ้าแม่วังบัวบานไปกินอาหารจีนกับคุณทักษิณมันย่อมมีนัยยะใช่เดี๋ยวขณะนี้ข่าวมันก็เพิ่มกันหนักพอสมควรเขาบอกว่าว่าไงคะเขาบอกว่าคนนำทัพพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเป็นคนในบ้านจันทร์สองล่าจะเป็นคนในตระกูลชินแล้วใครล่ะเขยตระกูลชินก็คือชัยเจิดค่ะชัยเจิดสอเขาจะมีภาคสองจะหวนกลับมาบนเวทีทางการเมืองอีกครั้งจากที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วนะเขาเรียกว่านายกนอกทำเนียบเป็นนายกคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปนั่งในทำเนียบเขาจึงเรียกนายกนอกทำเนียบงั้นต้องรอรอบใหม่ใช่นั่งที่ดอนเมืองที่จริงเรื่องคุณเยาวภาเจ๊แดงอยากจะส่งสามีกลับเข้ามาแก้มืออีกครั้งนะครับเป็นเรื่องที่พูดกันมาตั้งนานค่ะ
มันก็มีชื่อโน้นชื่อนี้แล้วตกลงกลับมาชื่อนี้จากภาพเนี่ยทำให้กระเพื่อมกระดิกสงสัยจะไม่ใช่ลูกเขยทักษิณสงสัยจะไม่ใช่หลานชายของทักษิณสงสัยจะเป็นน้องเขยของคุณทักษิณนี่แหละคือถ้าช้ำก็ให้ช้ำเป็นคนๆค่ะถ้าจะช้ำก็ให้ช้ำเป็นคนๆเอาเป็นคนๆถ้าจะให้เละก็เละเป็นลูกๆไปถูกไหมคุณณัฐพงษ์ลูกเขยคุณทักษิณเป็นตายอย่างไรหญิงอ้อไม่ยอมเด็ดขาดให้ทำธุรกิจไปไม่ยอมให้ลูกเขยไปตายอีกคนหนึ่งในทางการเมืองใช่เพราะตายทางการเมืองมันรุนแรงถึงขั้นอยู่เมืองไทยไม่ได้ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ก็เห็นตัวอย่างจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่ค่ะ